20พฤศจิกายนมุมมองที่ยาวไกลเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้2โครินธ์บทที่4ข้อ17เอมี่คาร์ไมเคิลนั่งอยู่กับเพื่อนในร้านอาหารชั้นดีในกลาสโกประเทศสกอตแลนด์มันเป็นสถานที่เล็กๆที่สบายพร้อมกับชื่อเสียงทางด้านมื้ออาหารที่ดีเยี่ยมบริกรที่สุภาพได้มารับการสั่งอาหารขณะที่พวกเขาคอยอาหารกันอยู่เพื่อนคนหนึ่งก็คุยเกี่ยวกับเรื่องอากาศที่ขมุกขมัวด้วยหมอกและการประชุมที่พวกเขาเพิ่งเข้าร่วมนักพูดดูขมุกขมัวเหมือนอากาศข้างนอกแต่ข้อความนั้นมีพลังมากมันทำให้เอมี่คิดถึงความยิ่งใหญ่ของนิรันดรมันทำให้เธอมีมุมมองที่ยาวไกลในชีวิตบริกรมาถึงพร้อมกับอาหารที่สั่งนี่มันเป็นมื้ออาหารที่ยากที่สุดที่ฉันเคยเจอเพื่อนบ่นการปรุงอาหารแย่มากไม่มีรสชาติในขณะที่เอมี่คิดถึงเรื่องบนสวรรค์จนไม่ได้สนใจอาหารของเธอเธอเงยหน้าขึ้นมองอย่างประหลาดใจเธอไม่พูดอะไรแต่เธอคิดในแสงแห่งนิรันดรจะมีอะไรที่สำคัญกับอาหารเย็นวันนี้หรือสักครู่ต่อมาเพื่อนคนหนึ่งได้วิจารณ์เอมี่ในเรื่องที่เธอเพิ่งจะพูดไปเพื่อนเข้าใจผิดมันเจ็บปวดมันผิดหวังที่เพื่อนของเธอดูเหมือนไม่ต้องการจะร่วมมองในแง่คิดของเธอแล้วเธอก็คิดขึ้นมาได้ว่ามันจะมีอะไรสำคัญในอีก50ปีข้างหน้าจากนี้ดังนั้นจะมีประโยชน์อะไรในตอนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญนอกจากนิรันดรเมื่อไรก็ตามที่ฉันเอาสุนัขที่ชื่อเจ้าแมทไปเดินเล่นรอบๆทะเลสาบมิลฉันชอบที่จะหยุดสักครู่ตรงทางโค้งของทางเดินตรงจุดนั้นฉันสามารถมองเห็นบ้านของฉันล้อมรอบด้วยต้นไม้เป็นภาพที่สมบูรณ์แบบจากระยะทางที่ห่างขนาดนั้นฉันไม่สามารถมองเห็นรอยแตกที่ทางเดินหรือสีกรอบหน้าต่างที่ซีดจากระยะทางไกลขนาดนั้นมันง่ายที่จะลืมความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆและมองเห็นเพียงความอบอุ่นและความรักที่ฉายออกมาจากทางหน้าต่างอีก50ปีจากนี้ไปจะมีอะไรแตกต่างเกิดขึ้นหรือกับการที่รอนไม่เก็บถุงเท้าของเขาหรือกับเพื่อนของฉันที่ไม่เคยจำวันเกิดของฉันได้พยายามมองไปที่ความเข้าใจผิดกับเพื่อนของคุณด้วยมุมมองที่ยาวไกลอีก50ปีจากนี้ไปอะไรที่สำคัญจริงๆมันจะคุ้มค่าไหมถ้าเราจะทำลายมิตรภาพลงตอนนี้